นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Marketing ค่ะเพื่อนๆ เคยสงสัยไหมคะว่าการโปรโมทสินค้าเนี่ยมีวิธีแบบไหนบ้างนอกจากการโฆษณาแบบนี้ต้องให้อาจารย์ปาล์มมาช่วยบอกแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนการตลาดในหัวข้อเรื่อง product placement ค่ะปัจจุบันนะคะเราอาจจะเคยพบเห็นการลักษณะคล้ายๆคล้าโฆษณาแอบแฝงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในฉากของละครหรือในหนังต่างๆค่ะนะคะอันนี้ล่ะค่ะคือเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า product placement product placement นะคะก็จะเป็นการโฆษณาสินค้าในรูปแบบที่ไม่ใช่การโฆษณาทางทีวีสักทีเดียวค่ะจะเป็นลักษณะของการแฝงตัวสินค้าเข้าไปในฉากละครต่างๆค่ะรูปแบบของ product placement เนี่ยก็จะมีในลักษณะหลายๆแบบเข้าด้วยกันอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวนะคะอาจจะนั่งอ่านข่าวอยู่แล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งอยู่ข้างหน้าผู้ประกาศข่าวแต่ว่าก็จะไม่ได้ทำอะไรกับโน้ตบุ๊กตัวนั้นค่ะแต่เป็นการโปรโมทสินค้าให้เท่านั้นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งนี้ค่ะ product placement มันเป็นการทำการโฆษณาที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการช่วยสร้างความจดจำของตราสินค้าให้กับผู้ซื้อนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นผู้ซื้อก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกนำไปใช้งานยังไงในชีวิตจริงค่ะอย่าลืมลองนำกลับไปใช้นะคะกับทางบริษัทหรือองค์กรของท่านนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมาะกับยุคนี้เลยจริงๆค่ะรับรองค่ะว่าฟินแน่นอนค่ะการโฆษณาสินค้านะคะมีแอบแฝงอยู่ทุกที่จริงๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ Maybe I needed that. You are the star. สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ